ับนี่คือบรรยากาศนะครับบริเวณอนุสาวรีย์ชัยชนะเดียนเบียนภูฝนหยุดตกแล้วนะตอนนี้หลังจากที่เราพักสักครู่หนึ่งนะครับเดินดูกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเมืองเดียนเบียนภูนะนี่นะครับสภาพของเมืองแผนที่นี่คืออนุสาวรีย์นะครับจุดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจุดนี้นะครับอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ที่นี่ฝนจะตกเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเราต้องดูจังหวะนะช่วงไหนฝนตกเราก็หยุดช่วงไหนฝนไม่ตกเราก็เดินกันต่อนะฮะเรียกว่าค่อนข้างจะคาดการยากนิดนึงอันนี้แหละครับพื้นที่โดยรอบนะครับของอนุสาวรีย์ชัยชนะเดียนเบียนฟูพื้นที่ค่อนข้างสูงเลยนะเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสหาจุดชมวิวดูพื้นที่โดยรอบของเมืองด้วยนี่ฝนตกเห็นไหมน้ำไหลรินลงมาตลอดเลยนะนี่คือบริเวณโดยรอบนะจุดก่อนที่จะขึ้นไปที่บริเวณอนุสาวรีย์นี่นะครับค่อนข้างสูงนะคือถ้าเราขึ้นที่นี่เรารู้สึกว่าตัวเรามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะด้วยความสูงนั่นเองแล้วก็เหมือนว่าอากาศมันจะเบาบางด้วยเลยจะเหนื่อยง่ายหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่ได้ขึ้นที่สูงบ่อยๆนี่นะครับบริเวณอนุสาวรีย์อันนี้บริเวณทางขึ้นครับในที่สุดเราก็ได้มาสัมผัสนะครับบรรยากาศของเดียนเบียนฟูอนุสาวรีย์ชัยชนะของเดียนเบียนฟูที่มีอยู่เหนือฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันมานานมากนะครับที่อยากจะเดินทางมาสัมผัสที่นี่นะและในที่สุดนะครับเราก็ได้มีโอกาสเดินทางมาถึงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าบรรยากาศโดยรอบเป็นอย่างไรบ้างนะครับตามผมมาครับโอ้นะครับใหญ่โตมากๆเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะเดินดูพื้นที่โดยรอบกันนะครับว่าเป็นยังไงได้ได้มีผุ่มมาแล้วเป็นเงินลำบากมันโอชีชูบ่าวคือขนาดว่าน้องโอชีน้องเป้าหีมั้ยดูนะอนุสาวรีย์ใหญ่มากก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วฮะเดินทางเข้ามาทั้งที่เป็นพี่น้องเวียดนามเองแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะครับก็นิยมเดินทางมาที่นี่จะไปสักการะหน่อยไม่ได้นอนเกือบไม่ได้นอนเกือบ
ครับที่เป็นบริเวณตัวเมืองนะครับของเดียนเบียนฟูนะครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่โดยรอบนะครับก็จะมีภูเขาอยู่ในหุบเขาดูจากทิวทัศน์ตรงนี้ไปสวยเลยนะเราก็จะเห็นถนนนะครับอันนี้สำหรับคนที่เดินไม่ไหวนะเขาจะมีถนนบริการ ขึ้นมาทางรถก็ได้นะเพราะพื้นที่ค่อนข้างสูงดูนะฮะนี่คือรูปของอนุสาวรีย์นะพี่น้องชาวเวียดนามท่านผู้ชมดูนะว่าสูงขนาดไหนนะมีต้นสนด้วยผมไม่แน่ใจก็เรียกสนสามใบว่านะแต่ว่าผมสังเกตว่าที่ไหนที่สูงมากๆเนี่ยอากาศเย็นนะครับจะมีต้นสนแบบนี้อยู่ในหลายพื้นที่ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปอันนี้พื้นที่โดยรอบนะครับมีพื้นที่โดยรอบก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับแม่เมืองใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นลูกระนาดเป็นภูเขาลูกระนาดเป็นช่วงๆไปคือสมัยนั้นนี่ฝรั่งเศสใช้เมืองนี้เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะต่อต้านการรุกของกองทัพเวียดมินนะฮะที่นำโดยโฮจิมินห์ครับนี่เป็นบริเวณโดยรอบเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยพื้นที่ที่เรามองเข้าไปจุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดไม่แน่ใจเป็นจุดที่สูงที่สุดหรือเปล่าของเมืองแต่ว่าอยู่ตรงนี้สูงมากเพราะว่าเห็นพื้นที่โดยรอบได้อย่างชัดเจนจุดตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มองเห็นลงไปได้ตรงนี้ตึกรามบ้านช่องแล้วก็พวกทุ่งนานะทุ่งนาเห็นทุ่งนากว้างคือที่นี่เดียนเบียนนอกจากว่าจะมีภูเขาเยอะแล้วนะเราสังเกตว่าก็มีพื้นราบอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็มีการทำนานะมาในช่วงที่เรามาเนี่ยเขาทำนาพอดีน้ำค่อนข้างดีเลยนะที่นี่ก็มีฝนตกตลอดขึ้นมาวันนี้ก็รู้สึกหลงทิศเหมือนกันนะเราขึ้นมาจากด้านโน้นเมื่อกี้นะฮะกับนี่คือพื้นที่เรือรอมเออได้สิ
รายการตะลุยให้ถึงปลดปล่อยตัวเองสู่โลกกว้างผมวันเฉลิมจันทราคุณเราอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยชนะเดียนเบียนฟูเมืองเดียนเบียนฟูประเทศเวียดนามนะครับนี่คือชัยชนะที่มีต่อฝรั่งเศสนะครับของเวียดนามแล้วก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวเวียดนามแล้วก็พี่น้องของชาวเอเชียที่สามารถเอาชนะต่อกองทัพของตะวันตกได้นะเราได้มีโอกาสมาสัมผัสนะครับเราก็รู้สึกว่านี่นะเป็นตัวอย่างเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันแล้วเนี่ยชัยชนะนี่จะย่อมเกิดขึ้นได้คือถ้าย้อนกลับไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะคือไม่มีทางใดเลยนะครับที่กองทัพเวียดนามซึ่งนำโดยโอชิมินนะฮะซึ่งเป็นกองทัพที่ขนาดไม่ใหญ่สามารถที่จะชนะต่อกองทัพของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถชัยชนะได้โดยเฉพาะนะครับการขนสมัยนั้นนะครับการที่จะเอาชนะฝรั่งเศสได้นี่ก็คือว่ามันก็ต้องใช้พื้นใหญ่นะแต่ว่าด้วยเชภูมิเนี่ยในจุดล่างๆนะครับมันไม่สามารถที่จะทำอะไรกับกองทัพใหญ่ของฝรั่งเศสได้แล้วนะพี่น้องชาวเวียดนามทำไงฮะเขามีการถอดปืนใหญ่นะครับออกเป็นชิ้นๆเลยนะแล้วก็จุดไหนที่ชักลากปืนใหญ่ขึ้นไปได้นี่เขาก็จะชักลากแล้วก็มีการระดมยิงเข้ามาพร้อมกันบนฐานของฝรั่งเศสในที่สุดพวกเขาก็ชนะได้แล้วนั่นคือการปิดฉากของฝรั่งเศสนะครับที่เป็นเจ้าอาณานิคมในอินโดจีนซึ่งนี่แหละครับเป็นบทเรียนที่น่าสนใจนะครับที่ผมคิดว่าคนไทยของเราก็ควรที่จะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อที่จะเราจะได้มีความกลมเกลียวสามัคคีกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความกลมเกลียวสามัคคีกันนะครับไม่ว่าเราอาจจะยังไม่ศักยภาพที่มากมายเหมือนกับประเทศตะวันตกอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเราพร้อมใจกันแล้วเนี่ยโอกาสที่ชัยชนะของเรานี่ก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับนี่นะครับอนุสาวรีย์ชัยชนะเดียนเมียนฟูที่นำโดยโอชิมินครับตอนหน้านะครับเราจะไปดูเมืองของเดียนเมียนฟูนะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งเดียนเมียนฟูนี่เขาถือว่าเป็นเมืองที่เป็นที่อยู่ของไทยดำนะฮะแล้วก็เดิมทีก็เรียกว่า12จุดไทยนะครับในจุดเหล่านี้ไปดูกันครับในตอนหน้าครับ